ถ้าไปดูจุดที่ตั้งของกาซาหรือว่าฉนวนกาซานะคะก็จะเห็นว่าเป็นพื้นที่เล็กๆเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในอิสราเอลกาซานี่เป็นที่ตั้งของกลุ่มฮามาสเป็นกลุ่มติดอาวุธของปาเลสไตน์แล้วก็บริหารงานโดยกลุ่มฮามาสนะคะขณะที่พื้นที่ตรงฝั่งตรงเวสต์แบงก์หรือว่าพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนก็เป็นพื้นที่ที่ทางการปาเลสไตน์บริหารงานและจะเห็นได้ว่า2พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ตั้งถิ่นฐานของคนปาเลสไตน์โดยมีพื้นที่ของอิสราเอลอยู่ตรงกลางนะคะแต่ว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นการสู้รบระหว่างกลุ่มฮามาสและอิสราเอลเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตลอด15ปีที่ผ่านมาค่ะและดูเหมือนว่าจะเป็นความขัดแย้งที่รอวันปะทุและถ้าดูภาพใหญ่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ก็ยิ่งฉายภาพให้เห็นถึงความซับซ้อนของสถานการณ์ค่ะช่วงทศวรรษปี1920ถึง1940เป็นช่วงเวลาที่คนยิวจำนวนมากกลับไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ปาเลสไตน์เพื่อหนีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในยุโรปในยุคสงครามโลกครั้งที่2ปี1947สหประชาชาติลงมติแบ่งพื้นที่ปาเลสไตน์ให้คนยิวโดยประกาศให้เยรูซาเล็มเป็นนครนานาชาติแต่รัฐอาหรับไม่ยอมรับการประกาศนี้ท่ามกลางปัญหาที่ยังไม่มีทางออกผู้นำคนยิวประกาศจัดตั้งรัฐอิสราเอลในปี1948คนปาเลสไตน์คัดค้านและเกิดการสู้รบตามมาระหว่างกลุ่มประเทศอาหรับและอิสราเอลจากนั้นจบลงโดยการประกาศหยุดยิงและอิสราเอลครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่จอร์แดนครอบครองพื้นที่ที่ต่อมาเรียกว่าฝั่งตะวันตกขณะที่อียิปต์ครอบครองกาซาอิสราเอลอ้างว่าเยรูซาเล็มคือเมืองหลวงขณะที่ปาเลสไตน์อ้างว่าตะวันออกของเยรูซาเล็มจะเป็นเมืองหลวงของรัฐปาเลสไตน์ในอนาคตสหรัฐเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ยอมรับว่าเยรูซาเล็มคือเมืองหลวงของอิสราเอล Jerusalem is todayand must remain a place where Jews pray at the Western Wall, where Christians walk the stations of the cross, and where Muslims worship at Al-Aqsa Mosque. However, through all of these years, presidents representing the United States have declined to officially recognize Jerusalem as Israel's capital. In fact,We have declined to acknowledge any Israeli capital at all. But today we finally acknowledge the obvious, that Jerusalem is Israel's capital. ตลอด50ปีที่ผ่านมาอิสราเอลสร้างถิ่นฐานเพิ่มขึ้นและขณะนี้มีคนยิวกว่า 600,000 คนอาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มขณะที่ปาเลสไตน์ระบุว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและถือเป็นอุปสรรคต่อสันติภาพแต่อิสราเอลปฏิเสธความตึงเครียดเกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์อย่างต่อเนื่องและมักจะเกิดขึ้นในพื้นที่เยรูซาเล็มตะวันออกกาซาและพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนกาซาเป็นพื้นที่ที่กลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์หรือที่เรียกว่าฮามาสปกครองพื้นที่ฮามาสต่อสู้กับอิสราเอลหลายครั้งโดยอิสราเอลและอียิปต์คุมพื้นที่ชายแดนของกาซาเพื่อไม่ให้ส่งอาวุธเข้าไปให้กลุ่มฮามาสคนปาเลสไตน์ในกาซาและฝั่งตะวันตกจึงเผชิญปัญหาเพราะมาตรการของอิสราเอลขณะที่อิสราเอลระบุว่าต้องป้องกันเพื่อไม่ให้คนปาเลสไตน์เผชิญความรุนแรงปัญหาที่ยังค้างคาระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ก็คือสถานะผู้ลี้ภัยของคนปาเลสไตน์การสร้างถิ่นฐานนิคมชาวยิวในพื้นที่ฝั่งตะวันตกควรจะคงอยู่หรือรื้อถอนสองฝั่งควรจะจัดการแบ่งพื้นที่นครเยรูซาเล็มอย่างไรและการสร้างรัฐปาเลสไตน์จะเกิดขึ้นคู่ขนานกับรัฐอิสราเอลได้หรือไม่กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่เดินหน้าและชะงักในช่วงกว่า25ปีที่ผ่านมายังไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้